สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโรบอทมาที่ว่า Back Room Unlimited กันนะคะทุกคนอันนี้วันนี้จะมาพูดถึงด่านอื่นๆนะฮะอันนี้คืออะไรนี่คือไปทางไปด่านหนึ่งแบบเร็วกว่าเดิมนะฮะไปทางนี้ไปนี้แล้วก็มาทางนี้กระเด็นวงเอียงทางนี้นี่แล้วก็นี่คนยืนอยู่โอ้ยแหละอะไรอยู่แล้วนี่แล้วก็มาถึงด้านหนึ่งอุ้ยสมัยเลยมันมีทิศเดียวละลุยสมัยเลยติดบั๊กสัวสมัยเลยติดบั๊กอันนี้คือทางไปด่านลับนะฮะเดอะฮับที่จริงวิ่งชนกำแพงตัวนั้นมันก็วาร์มมาแล้วเนี่ยวิ่งมาตรงนี้นี่ให้เดินมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้ก็เดินมาตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็นี่แล้วก็นี่มันจะมี A กับ B นะฮะถ้า A มันจะเป็นห้องสไมล์เลอร์ที่มันไม่มีตัวนะฮะนี่มามันจะมีห้องหนึ่งไม่ใช่ทางนี้นะทางนี้เลือกทางนี้ตอนนี้ก็เลือก A แทนตอนนี้เลือก E นี่แล้วก็จะวาร์ปไปดีครับด่าน2มันแบบปรับให้มันมองเห็นในเกมง่ายขึ้นแล้วนี่ทางครับแล้วก็มีทางไปด่าน15ด้วยนี่ต้องเข้าทางด่าน3วิธีการไปด่าน15เป็นคนตายหนีมาทางนี้หนีมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้โอ้ยเดี๋ยวลงน้ำด้วยคนเพิ่มคุณภาพก่อนที่ถ่ายคลิปอยู่ไหนวะหาไม่เจอแย่แล้วนี่เจอแล้วโอเคนี่วิ่งมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นี่แล้วก็มาตรงนี้นี่ไปเจอสมัยเลยมาตรงนี้เอ๊ะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะทุกคนขอเพิ่มแสงกันอ้าวเฮ้ยอ้าวเจอปุ่มนี่เดินมานี่แล้วก็ไปทางนี้ตรงนี้ที่ปุ่มมันมืดนะคะทุกคนนี่ประตูตรงนี้ไม่เปิดแต่ก็วิ่งเข้าไปนี่ด่าน15เข้าถึงด่านนี้แล้วมันจะแหลกมากนะทุกคนถ้าเจอทางออกแล้วจะพาไปด่านติดลบหนึ่งติดลบหนึ่งก็เข้าทางเดือดฮับได มันจะอืดหน่อยนะทุกคนหันหัวลงก่อนนี่เดินหันหัว
ฮะไปด่านอื่นกันนะฮะเราจะผ่านไปด่าน6ให้ได้ก็แหละทีนี้แหละไปใหม่นะฮะใครเนี่ยเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนอีกคนไม่ใช่นะฮะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนเริ่มห้องกันนะเดามาทักอะไรตอนนี้วะเนี่ยเฮ้ยมาคนนี้จะค้างจะติดต้องจะร้องวันนี้จะพาไปเลเวลฟันแน่แต่คลิปต่อไปน่าจะพาไปด่าน6จะไปพาไปด่านลับแล้วก็ด่านอื่นๆแล้วก็ด่านซับเลเวลน่าจะได้ทำหลังจากด่าน6ด่าน9แหลกมากเออเจอสมาร์เลอร์ตัวเดิมแล้วนี่ใช่ไหมฮะนี่เดินมาตรงนี้แล้วก็มานี่คอยตีบัคก็ลดคุณภาพลงนี่มาตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้นี่เนี่ยก็มาตรงนี้เฮ้ยเจอหาวอะไรแล้วก็นี่ไงภาพแล้วก็กระโดดขึ้นไปพี่บอกว่าภาพอยู่ในเพดานเนี่ยแหละมันจะพาไปงานปาร์ตี้หรือเลเวลฟันมันต้องเป็นเลเวลฟันอยู่แล้วแต่ทำไมเขาเรียกว่าปาร์ตี้แล้วด่านนี้มันเล่นยากมากเพราะไอตัวปาร์ตี้มันฆ่าเราบอกมันบอกว่าปลอดภัยได้ไงวะอันตรายสุดนี่ปาร์ตี้มันฆ่าเราได้นะทุกคนแล้วตอนกระโดดแล้วมันชอบเอียงไม่รู้เป็นอะไรขึ้นไปโอ้โหเต็มเลยเนี่ยมันฆ่านะฮะอีกอย่างคือเราเล่นคนเดียวด้วยโอ้มันดักนะฮะทุกคนเอื้อมันดักอย่ามานะเฮ้ยอย่ามาทุกคนให้เดินเข้าไปในนั้นนะคะแล้วก็หาปุ่มโอเคนะคะรายการนี้ก็จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeก็เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราสร้างขึ้นมาคือตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมไปกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะคะอยู่ใต้ลิงก์งั้นก็บอกนี่ก็จะบอกในคอมเมนต์นะทุกคนไอ้ทางเก่าเราจะไปห้องมานิลาเราคิดว่ามันน่าจะเป็นห้องมานิลาทำไมต้องมีกำแพงเป็นพื้นทำไมต้องมีกำแพงเป็นทำไมต้องมีเพดานเป็นกำแพงด่านศูนย์ด้วยวะสำรวจเพิ่มอยากให้เวลามันนานๆหน่อยอุ้ยแหละไอ้นี่ก็อีกแล้วผมผ่านมาถึงด่านสิบแล้วแล้วมันยากอยู่พอสมควรนะไอ้ยังมีคนทุบไปแล้วถ้าคนที่ผ่านด่าน10แล้วก็ไปคลิกตรงที่มันเป็นค้อนอะเราแค่เดินไปมันก็จะทุบได้นี่เราจะพาไปด่าน 0.1 ฮะ 0.1 เหมือนจะเป็นแบบ The True Backroom ด่าน1หรือว่า Backroom เกมอื่นๆมีหลายเกมฮะที่จะให้ได้เล่นเช่นแบบ Backroom Rebirth แบบนี้แต่ว่าถึงด่าน5แล้วมันแหละไม่สปอยดีกว่าเพื่อแหลกไม่ดิมันมองไม่เห็นเลยมืดมากนี่เคยเห็นแล้วนะฮะโอเคนะบ๊ายบาย